เท่านั้นที่จะโดนใจพระเจ้าคนทั่วไปใช้แค่ความคิดในการสวดอ้อนวอนพระผู้เป็นเจ้าไม่ใช่สวดด้วยความรักความภักดีจากใจการสวดเช่นนี้เหยาะแยะเกินกว่าที่จะได้รับการตอบรับเราจึงควรพูดกับพระวิญญาณอันประเสริฐด้วยความมั่นใจและด้วยความรู้สึกสนิทชิดเชื้อเหมือนที่พูดกับบิดาหรือมารดาสัมพันธภาพระหว่างเรากับพระเจ้าควรเป็นความรักที่ปราศจากเงื่อนไขความสัมพันธ์นี้เหนือกว่าความสัมพันธ์ใดๆเรามีสิทธิ์อันชอบธรรมตามธรรมชาติที่จะเรียกร้องคำตอบจากพระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นดั่งพระโลกมาตาพระเจ้าจำเป็นต้องสนองต่อคำขอของเราเพราะพื้นฐานความเป็นแม่คือความรักและการให้อภัยไม่ว่าลูกจะบาปหนาสักเพียงใดความสัมพันธ์ระหว่างแม่กับลูกจึงเป็นรูปแบบความรักของมนุษย์ซึ่งงดงามที่สุดที่พระโลกมาตาประทานมาให้นิยามที่แน่ชัดเกี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้าเช่นที่เทิดทูนพระองค์ว่าเป็นพระโลกมาตานั้นเป็นสิ่งจำเป็นหาไม่แล้วเราก็มิอาจได้รับคำตอบที่ชัดเจนและการร้องขอคำตอบจากพระองค์ก็ควรเป็นไปอย่างหนักแน่นเข้มแข็งการสวดภาวนาอย่างเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งนั้นไม่เพียงพอถ้าท่านตั้งใจมั่นแล้วว่าพระเจ้าจะต้องพูดกับฉันและปฏิเสธที่จะเชื่อเป็นอย่างอื่นไม่ว่าจะใช้เวลานานสักกี่ปีกว่าที่พระองค์จะทรงยอมตอบหากท่านศรัทธาเชื่อมั่นในพระองค์แล้วสักวันหนึ่งพระองค์จะทรงให้การตอบสนองอย่างแน่นอนข้าพเจ้าได้เขียนไว้ในหนังสืออัตชีวประวัติของโยคีถึงเรื่องราวที่ข้าพเจ้าเคยมีโอกาสสนทนากับพระเจ้าอยู่หลายครั้งหลายคาประสบการณ์ครั้งแรกที่ได้ยินพระสุรเสียงอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ก็เมื่อครั้งที่ข้าพเจ้ายังเป็นเด็กเล็กๆอยู่นั้นเช้าวันหนึ่งขณะนั่งอยู่บนเตียงจิตของข้าพเจ้าสงบจนเข้าสู่ห้วงภวังค์ลึกล้ำเบื้องหลังความมืดมิดภายใต้ดวงตาที่ปิดสนิทนี้มีสิ่งใดอยู่หนอความสงสัยปะทุขึ้นในใจทันใดนั้นก็มีแสงเรืองโรจน์สว่างวาบขึ้นในนิมิตมีกายทิพย์ของเหล่าโยคีที่นั่งเข้าฌานอยู่ในถ้ำบนภูเขาปรากฏให้เห็นราวกับภาพยนตร์ฉายย่อส่วนลงบนจอณบริเวณหน้าผากของข้าพเจ้าพวกท่านเป็นใครข้าพเจ้าร้องถามพวกเราคือโยคีแห่งดินแดนหิมาลัยเสียงสวรรค์ที่ตอบกลับมานั้นสุดที่จะบรรยายเป็นคำพูดได้ข้าพเจ้าใจเต้นรัวภาพนิมิตเลือนหายไปแต่ลำแสงเงินยวงนั้นกับแผ่รัศมีออกไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดแสงอันโอภาสนี้คือสิ่งใดกันหนอข้าพเจ้ากล่าวออกมาเราคืออิศวรพระผู้เป็นเจ้าเราคือแสงเสียงทิพนั้นแผ่วราวเสียงกระซิบจากหมู่เมฆแม่และโลมาพี่สาวคนโตของข้าพเจ้าก็อยู่ใกล้ๆขณะที่ข้าพเจ้าได้สัมผัสประสบการณ์นี้และท่านทั้งสองก็ได้ยินเสียงศักดิ์สิทธิ์นี้ด้วยข้าพเจ้าเปี่ยมล้นด้วยความปิติสุขจากการตอบสนองของพระเจ้าจึงตัดสินใจนับแต่นั้นมาที่จะติดตามเสาะหาจนกว่าจะได้เป็นหนึ่งเดียวกับองค์พระผู้เป็นเจ้าคนส่วนใหญ่คิดว่าภายใต้ดวงตาที่ปิดสนิทมีแต่ความมืดเท่านั้นเมื่อท่านพัฒนาจิตวิญญาณและกำหนดจิตให้มารวมอยู่ที่ตาธรรมณกึ่งกลางระหว่างคิ้วท่านจะพบว่าการเห็นเข้าไปภายในจิตของท่านเริ่มเปิดเผยท่านจะได้เห็นโลกอีกโลกหนึ่งโลกซึ่งมีแสงเรืองรองและมีความงามเป็นเลิศภาพนิมิตของนักบุญดังที่ข้าพเจ้าเห็นเหล่าโยคีแห่งดินแดนหิมาลัย
จะปรากฏให้เห็นตรงหน้าหากเพ่งจิตให้ลึกลงไปอีกท่านจะได้ยินเสียงของพระเจ้าเช่นกันครั้งแล้วครั้งเล่าที่พระคัมภีร์ต่างๆบอกเล่าถึงสัญญาของพระเจ้าว่าพระองค์จะสื่อสารกับพวกเราเจ้าจะแสวงหาเราและจะพบเราเมื่อเจ้าแสวงหาเราด้วยสิ้นสุดใจของเจ้าเยเรมี29:13พระเจ้าสถิตกับท่านทั้งหลายต่อเมื่อท่านอยู่กับพระองค์ถ้าพวกท่านแสวงหาพระองค์ท่านก็จะพบพระองค์แต่ถ้าท่านทั้งหลายสละทิ้งพระองค์พระองค์ก็จะทรงละทิ้งพวกท่าน2พงศาวดาร 15:2 นี่แน่เรายืนเคาะอยู่ที่ประตูถ้าใครได้ยินเสียงของเราและเปิดประตูเราจะเข้าไปหาเขาและจะรับประทานอาหารร่วมกับเขาและเขาจะรับประทานอาหารร่วมกับเราวิวรณ์ 3:20ถ้าท่านสามารถได้ร่วมรับประทานอาหารกับพระเจ้าและสลายความเงียบของพระองค์ลงได้แม้เพียงครั้งเดียวพระองค์ก็จะสนทนากับท่านบ่อยขึ้นแต่ในระยะแรกเริ่มคงเป็นเรื่องยากทีเดียวมันไม่ใช่ของง่ายอยู่แล้วที่จะทำความคุ้นเคยกับพระเป็นเจ้าเพราะพระเจ้าทรงต้องการแน่พระทัยว่าท่านปรารถนาที่จะรู้จักพระองค์อย่างแท้จริงพระองค์จะทดสอบดูว่าสาวกนั้นต้องการพระองค์หรือต้องการอย่างอื่นพระองค์จะยังไม่สนทนากับท่านจนกว่าท่านจะทำให้พระองค์เชื่อมั่นว่าท่านไม่มีความต้องการอื่นใดแอบแฝงอยู่ในใจก็ทำไมพระองค์ต้องเปิดเผยพระองค์ด้วยเล่าในเมื่อใจของท่านมุ่งมั่นปรารถนาแต่เรื่องอามิสจากพระองค์